บนโซเชียลแชร์ว่าความจำไม่ดีให้กินปลาทูวันละ2ขีดหอยแครงและหอยนางรมซึ่งมีธาตุสังกะสีช่วยสมองได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์หลักสูตรพิษวิทยาสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับกินปลาทูหอยแครงหอยนางรมช่วยสมองและความจำได้จริงไหมครับมีการแนะนำให้รับประทานสังกะสีจากปลาทูวันละ2ขีดหอยแครงแล้วก็หอยนางรมปริมาณเท่านี้ได้เพียงพอจริงหรือเปล่าสำหรับผู้ใหญ่นะได้เป็นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่รับประทานต่อวันแต่ถ้าสำหรับเด็กอายุ 1-6 ปีและรับประทานเท่านี้เป็นอันตรายข้อความที่แชร์กันนี้อยู่ในข้อ16ของข้อความชุดโรงพยาบาลธรรมชาติซึ่งชัวร์ก่อนแชร์จะทยอยนำเสนอจนครบทั้ง22ข้อครับรอคอยติดตามกันนะครับย้อนกลับไปที่หลักการมีงานวิจัยเรื่องสารอาหารที่ช่วยสมองก็มีงานวิจัยที่บอกว่าสมดุลระหว่างสังกะสีกับทองแดงหรือคอปเปอร์มีบทบาทสำคัญในเรื่องความจำการเรียนรู้ต่างๆแล้วก็มีรายงานพบว่าผู้ที่รับประทานสังกะสีจากอาหารไม่เพียงพอมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการรับประทานสังกะสีให้เพียงพอก็เป็นแนวทางหนึ่งเนาะในการลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์และในเรื่องของความจำด้วยซึ่งปลาทูหอยแครงหอยนางรมก็มีสารเหล่านี้ตามโจทย์ที่ว่ามาปลาทู100กรัมเนี่ยหรือ1ขีดเนี่ยจะได้สังกะสีประมาณ 1.95 มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นปลาทู2ขีดก็จะมีสังกะสีอยู่ที่ 3.9 มิลลิกรัมหอยนางรม100กรัมหรือว่า1ขีดนะคะจะมีสังกะสีอยู่ที่ประมาณ6มิลลิกรัมแล้วก็หอยแครง100กรัมหรือว่า1ขีดเนี่ยจะมีสังกะสีอยู่ที่ 2.2 มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใน1วันเนี่ยท่านใดรับประทานปลาทูนึ่ง2ขีดหอยนางรม100กรัมแล้วก็หอยแครง100กรัมปริมาณรวมที่ได้ก็คือ 12.1 มิลลิกรัมแต่ไม่ใช่ดูแค่ตัวสารต้องดูปริมาณด้วยถามว่าปริมาณนี้เพียงพอไหมสำหรับผู้ใหญ่คำตอบคือเพียงพอเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้ใหญ่ชายควรจะได้รับประมาณ 10.9 มิลลิกรัมผู้ใหญ่หญิงได้ประมาณ 9.2 มิลลิกรัมอย่างไรก็ตามปริมาณสังกะสีที่รับประทานถ้าเกิดว่าเรารับประทานน้อยจนเกินไปอันนี้ก็เสี่ยงกับการขาดแต่ถ้าเรารับประทานมากจนเกินไปก็มีรายงานวิจัยพบว่าในผู้ที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วเนี่ยตัวสังกะสีเนี่ยจะถูกปลดปล่อยออกมาแล้วก็ทำลายระบบประสาทได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารับประทานสังกะสีมากจนเกินไปอาจจะเกิดพิษก็ได้และปริมาณก็ขึ้นกับวัยแล้วก็ปริมาณเท่านี้เนี่ยยังไม่ก่อพิษยังปลอดภัยอยู่เนาะสำหรับผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามปริมาณดังกล่าวไม่แนะนำสำหรับเด็กอายุ 1-6 ปีนะเด็กถ้าได้รับมากเกินไปก็ไม่ใช่ผลดีเหตุผลเพราะว่าเด็กควรจะได้รับสังกะสีแค่เพียงวันละ 4-6 มิลลิกรัมเนาะก็คือประมาณครึ่งนึงของผู้ใหญ่เท่านั้นเองซึ่งการรับประทานมากไปอย่างทานปลาทูวันละ2ขีดหอยแครง1ขีดหอยนางรม1ขีดสำหรับเด็กอายุ 1-6 ปีเนี่ยอันเนี้ยมากจนเกินไปเพราะว่าปริมาณรวมเนี่ยมันเกิน10มิลลิกรัมซึ่ง10มิลลิกรัมเนี่ยมันเป็นค่าความปลอดภัยสำหรับเด็กอายุ 1-6 ปีสำหรับเด็กนะคะก็ทานแค่ปลาทูวันละ2ขีดก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเด็กอายุ 1-6 ปีแต่อาจารย์ก็แนะนำอาหารอื่นๆที่เป็นทางเลือกให้ด้วยก็สูตรที่ว่านี้ปลาทู2ขีดหอยนางรม1ขีดหอยแครง1ขีดอันนี้ต้องกินหลายอย่างเนาะราคาค่อนข้างสูงด้วยง่ายๆค่ะง่ายกว่านั้นนะคะแล้วก็รับประทานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะคะก็คือตับสำหรับผู้ใหญ่ตับหมูวันละ100กรัมนะก็คือตับหมูประมาณ1ขีดนะคะหรือว่าสำหรับเด็กเนี่ยตับหมูประมาณ50กรัมก็คือครึ่งขีดนะคะแค่นี้ก็เพียงพอได้สังกะสีเพียงพอแล้วสำหรับความต้องการต่อวันหรือว่าถ้าท่านไหนไม่ทานเนื้อสัตว์ก็แนะนำเป็นพวกกลุ่มของเมล็ดฟักทองก็ให้สังกะสีสูงเหมือนกันเมล็ดฟักทองวันละประมาณ120กรัมก็จะได้รับสังกะสีเพียงพอกับความต้องการของผู้ใหญ่ถ้าของเด็กก็ครึ่งนึงนะคะก็ประมาณ60กรัมและที่สำคัญคือการกินอย่างหลากหลายอาจจะแนะนำให้รับประทานหลากหลายวันนี้อาจจะโอเคทานเป็นตับพรุ่งนี้อาจจะทานเป็นเมล็ดฟักทองวันถัดไปอาจจะทานเป็นปลาทูบวกหอยหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับสำหรับข้อมูลทั้งชุดส่วนตัวคิดว่ายังไม่ควรแชร์เพราะว่ามีข้อมูลบางส่วนมีความถูกต้องแต่ว่าข้อมูลบางส่วนเนาะถ้าเกิดแชร์ไปอาจจะทำให้เข้าใจผิดแล้วก็ใครไปปฏิบัติตามเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลหรืออาจจะก่อผลเสียตามมาด้วยนะคะกินอาหารอย่างพอดีหลากหลายถูกสุขอนามัยย่อมให้ประโยชน์ในการเสริมสร้างและลดความเสี่ยงได้นะครับขอแนะนำชัวร์ก่อนแชร์นิวส์เลเตอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ดูรายละเอียดที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ส่งต่อเมื่อรู้จริงแน่ใจชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม